สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แม่มะลิมีเมนูมาเสนออีกเมนูหนึ่งครับเฮ็ดง่ายๆครับเมนูกะหล่ำผัดน้ำปลาบ่เฮ้ย yeah. กะหล่ำผัดน้ำปลาครับนี่ครับส่วนผสมของเฮาก็มีกะหล่ำกะหล่ำปีกะหล่ำปีน้ำปลาชูรสติดตาครับผมกระเทียมกระเทียมเขียวแค่นี้ครับส่วนผสมชูรสน้ำปลาน้ำตาลกระเทียมเจียวแม่ข้างน้ำมันให้เดือดแล้วแม่ก็เอากระเทียมเจียวลงไปเลยเป็นง่ายๆนะครับกระเทียมหรือเจียวก็ได้เจียวกระเทียมเจียวก็ได้เวลาผู้ใดมีกระเทียมเจียวก็ใส่ลงไปเจียวกระเทียมมาเจียวเองก็ได้นะแม่อันนี้รวดเร็วทันใจครับเพราะว่าแม่นี่กระเทียมเจียวไว้แล้วนะจ้ะโอเคครับแม่เอาลงไปเลยเจียวกระเทียมละเอาลงไปเลยแต่ถ้าน้ำหอมอืมก็หอมเลยล่ะกินกับข้าวสวยกินกับข้าวต้มนะเมนูนี่ผมว่าบ่น่าพลาดแม่ก็ใส่น้ำปลาลงไปครับปิดฟ้าไปให้ผักมันยุบเลยมาแม่เดี๋ยวจะมาชิมเมืองเชิงมาปรุงรสอีกแกนึงนะให้มันหอมน้ำปลาไปกันเดี๋ยวจะมาเมืองครับพี่น้องโอ้โหเปิดออกก้าวเลยโอ้โหหอมหอมกระเทียมหอมน้ำปลาเลยหอมเจ๋อไม่ด้วยมันจะออกชิ้นจืดนะจะได้รสน้ำปลาครับชิ้นจืดชิ้นเข้มมันหวานนิดนึงใช่ป่ะแม่บ่ทันใส่น้ำปลาได้แล้วโอ้ยแม่บ่ทันใส่น้ำตาลเป็นไงรสชาติหอมหอมเดี๋ยวผมนวดนิดนึงน้ำตาลนิดนึงครับเป็นอัพเซตเรียบร้อยพี่น้องปิดไฟครับรักใช้จานได้ไหมแม่ง่ายๆครับเป็นเมนูง่ายๆกินกับก็สวยเป็นกับแก้มก็ได้เด้อพี่น้องสำหรับกินหอมสุดยอดเพราะว่าหอมกระเทียมเจียวไหนเนี่ยเมนูง่ายๆครับขอบคุณครับที่ติดตามลอกไปเฮ็ดกินมึงครับกินกับข้าวต้มข้าวนั่นก็ได้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ